สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องของนินิอีกแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยนิรดน้ำผักหน่อยค่ะแปลงนี้นิปลูกไอ้ผักกาดแล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็มีผักบุ้งนะคะมีมะเขือเทศด้วยมีมะเขือเจ้าพระยาด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศนี่ปลูกมะเขือเทศเยอะมากคนนี้ชอบกินยำมีใครชอบกินยำเหมือนนี้บ้างคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเยอะๆอร่อยเนาะก็เลยปลูกไว้กินซื้อกินก็แบบสารเคมีเขาก็เยอะนะคะเวลาซื้อกินเห็นลูกสวยๆแบบนั้นก็เขาใส่สารเยอะเนาะเราก็ไม่รู้แต่เราปลูกกินเองก็มีหนอนบ้างไม่มีหนอนบ้างแล้วก็เลือกเอาเนาะอันนี้ก็มีนี่ปลูกไอ้บวบหอมใส่ลงไปด้วยค่ะแบบที่ไม่ต้องเพาะในถาดเพาะค่ะตรงนั้นก็เป็นองุ่นของนี้เนาะเหลือ2ต้นจากที่ซื้อมา12ต้น มะเขือเทศของนี้เขาก็เริ่มจะออกดอกกันแล้วค่ะส่วนตรงนี้ก็เริ่มออกผลลูกเล็กๆแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นส้มค่ะนี่ซื้อมาปลูก2ต้นมาดูไอ้ส่วนตรงหลังบ้านของลุงนะนี้กับตากับยายปลูกไว้ก็มีกระเทียมที่คลิปก่อนนู้นที่มีรดน้ำทุกคนก็เห็นกันแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นมะละกอค่ะส่วนตรงนี้ตาปลูกอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่ทันได้ถามเลยอ่ะน่าจะเป็นมะเขือเทศหรือเปล่าเห็นตาพูดว่าจะปลูกมะเขือเทศขายส่งร้านส้มตำส่วนผักตรงนี้เขาก็ออกดอกแข่งกันแล้วค่ะ ก็เก็บไปนึ่งหลายรอบแล้วค่ะตรงนี้สวยไหมคะทุกคนนี่เป็นอีกแปลงหูแบบดอกแบบน่าทานมากหวานมากเลยค่ะถ้าเป็นดอกถ้าเป็นแบบนี้เขาจะอวบแล้วก็ฉ่ำน้ำมากเลยค่ะครั้งก่อนนี้เก็บไปผัดเนาะก็หวานแล้วก็เอาไปแกงก็หวานเหมือนกันค่ะแกงกับปลาแห้งเนาะก็อร่อยมากเลยค่ะเราเก็บสดๆผักก็จะหวานอร่อยน่าทานไหมคะคุณผู้ชมขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ